มีคนถามโค้ชว่าต้มกาแฟแล้วเก็บไว้หลายๆวันได้ไหมคะเพราะว่าเวลาต้ม1ครั้งใช้1ครั้งมันเสียเวลามากเลยค่ะเพราะปกติแล้วเราจะต้องทำสวนก้นด้วยกาแฟ Coffee Enema เนี่ยตามปกติเลยนะคะวันละ3ครั้งโค้ชพูดถึงคนที่กำลังเป็นมะเร็งอยู่นะคะถ้าคุณกำลังเป็นมะเร็งอยู่อย่างน้อยวันละ3ครั้งขอเน้นค่ะห่างกันทุกๆ4ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีอาการปวดมีอาการข้างเคียงจากการทำสวนก้นด้วยกาแฟคุณจะต้องทำเพิ่มขึ้นเป็น4ครั้งนะคะอันนี้นะคะอาการข้างเคียงเช่นอะไรบ้างจากที่เรียนไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นมีปากเป็นแผลหรือคนที่ปวดตับปวดที่ปอดหรือปวดที่ขาที่กระดูกแม้แต่กระทั่งปวดตรงที่แผลมะเร็งการแก้ดร.เกิดสรรบอกไว้เลยค่ะคุณจะต้องแก้ด้วยการทำสวนก้นด้วยกาแฟเพิ่มอีกเพราะว่าการสวนก้นด้วยกาแฟไม่ใช่เป็นการแค่ดึงสารพิษดีท็อกซ์ออกได้อย่างเดียวค่ะแต่เป็นการแก้ปวดได้ด้วยนะคะวันหนึ่งคุณไม่ควรทำเกิน5ครั้งนะคะเน้น5ครั้งเต็มที่แต่ถ้าเกิดคุณทำ4ครั้งหรือ5ครั้งคุณทำได้แค่ 2-3 วันค่ะแล้วก็กลับมาอยู่ที่3ครั้งเหมือนเดิมวันนี้โค้ชจะทำให้ดูนะคะว่าวิธีต้มกาแฟของเกอร์สันคลินิกแล้วสามารถเก็บได้เป็นแบบเข้มข้นนะคะจะทำให้คุณมีความสะดวกมากขึ้นตื่นขึ้นมาตอนเช้าต้มไว้เลยค่ะเยอะๆแบบเข้มข้นแล้วก็ใช้ได้ทั้งวันหรือเก็บไว้ใช้ได้ไม่เกิน5วันนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าเราทำยังไงทีนี้เรามาดูวิธีต้มน้ำกาแฟสำหรับทำสวนก้นแบบเอเนมาเนี่ยเอาไว้เก็บไว้ได้หลายๆวันนะคะเราสามารถทำแบบคอนเซนเทรตหรือแบบเข้มข้นได้สิ่งที่เราต้องมีนะคะสิ่งแรกเลยก็คือกาแฟเนี่ยโค้ชเน้นอีกทีนะคะว่าจะต้องเป็นกาแฟที่เป็นออแกนิกเท่านั้นนะคะจะยี่ห้ออะไรก็ได้ต่อไปนะคะก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือน้ำค่ะน้ำถ้าคุณมีเครื่องกรองน้ำที่บ้านอย่างดีก็ใช้น้ำกรองแล้วนะคะถ้าไม่มีนะคะแนะนำให้ซื้อที่เป็นน้ำที่เรียกว่า distilled water สำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะหรือใช้น้ำกลั่นกรองที่สะอาดบริสุทธิ์นะคะจะยี่ห้ออะไรก็ได้แต่เน้นนะคะจะต้องเป็น distilled water นะคะที่ตวงนะคะ1ลิตรถ้าไม่มีขนาดเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดมีขนาดนี้นะคะมันก็จะสะดวกสิ่งสำคัญก็คือนี่ค่ะตะแกรงจะต้องใช้แบบถี่อย่างมากๆเลยอันนี้ที่ไหนก็มีขายนะคะลองหาซื้อได้ต้องเป็นตะแกรงถี่แบบถี่ยิบเลยหรือไม่ก็ใช้ผ้าขาวบางหรือที่เรียกว่าชีสคลอธนะคะส่วนหม้อนะคะจะเป็นหม้อสเตนเลสสตีลใช้ได้นะคะคลินิกเกอร์สันบอกว่าใช้หม้อสเตนเลสสตีลได้ค่ะแต่ห้ามใช้หม้ออลูมิเนียมนะคะหรือจะเป็นหม้อแก้วหม้อเซรามิกหม้อดินหรือเป็นแบบenamel cast iron ได้นะคะทีนี้โถแก้วเนี่ยค่ะเราอาจจะรีไซเคิลขวดที่เราไปซื้ออาหารมาแล้วเราก็มาล้างอย่างสะอาดแล้วเราจะต้องต้มฆ่าเชื้อโรคก่อนนะคะสัก 10-15 นาทีแล้วเราก็เอามาเนี่ยค่ะไซส์ควรจะเป็นขนาดเท่ากันหรือจะเป็นขวดแบบนี้ก็ได้นะคะแนะนำให้ขวดแก้วไม่ใช่ขวดพลาสติกนะคะเน้นว่าเท่ากันนะคะจะทำให้เรากะปริมาณกาแฟได้ถูกต้องเวลาที่เราต้มกาแฟไว้สำหรับเตรียมไว้4ครั้งนะคะเราจะใช้น้ำ1ลิตรนะคะเท่ากันกับที่เราต้ม1ครั้งเลยแต่เราจะทำแบบเข้มข้นนะคะแล้วก็เอาน้ำไปต้มให้เดือดนะคะนำน้ำในหม้อนะคะไปต้มให้เดือดก่อนนะคะช่วงนี้เราปิดฝาได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็รอให้น้ำเดือดนะคะตอนนี้เราจะเตรียมกาแฟเอาไว้สำหรับทำเอนามา4ครั้งนะคะเราจะใช้กาแฟแต่ละครั้งเนี่ยเราใช้3ช้อนโต๊ะใช่ไหมคะ4ครั้งเราก็จะทำเตรียมไว้เนี่ย12ช้อนโต๊ะนะคะ1 2
12นี่นะคะกาแฟที่เราจะใช้ทั้งหมดสำหรับทำส่วนก้น4ครั้งพอน้ำเดือดแล้วเราจะเอากาแฟนี้ไปใส่ในน้ำที่เดือดนะคะพอน้ำเดือดแล้วนะคะเราจะต้องหรี่ไฟลงนะคะใช้ไฟอ่อนๆไม่งั้นเวลาที่เราใส่กาแฟเข้าไปนะมันจะเกิดเป็นฟองขึ้นมาค่ะให้เราค่อยๆใส่กาแฟลงไปอย่างนี้นะคะทำเหมือนเดิมเหมือนตอนที่ต้มปกติเลยค่ะแล้วคนไปอย่างนี้นะประมาณ3นาทีนะคะช่วงนี้เราจะหรี่ไฟขึ้นให้แรงอีกนิดนึงได้นะคะไม่ควรต้มไฟแรงเกิน3นาทีนะคะต้มแบบน้ำเดือดครบ3นาทีแล้วนะคะตอนนี้ก็หรี่ไฟลงนะคะให้ไฟอ่อนอย่างมากๆเลยค่ะแล้วเราก็ต้มไป15นาทีนะคะสำคัญเลยนะคะช่วงนี้เราต้องปิดฝาไว้ใช้ไฟอ่อนอย่างมากๆแล้วให้ใช้ที่ตั้งนาฬิกาช่วยจะใช้โทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะหรือจะเป็นนาฬิกาที่ใช้กับเครื่องใช้ในครัวนะคะ15นาทีค่ะเมื่อกาแฟต้มเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็มากรองนะคะทีนี้จะเห็นว่าที่ก้นหม้อนะคะยังมีกาแฟเหลืออยู่ให้ทำอย่างนี้นะคะให้เอาน้ำบริสุทธิ์นะคะ distilled water เนี่ยผสมลงไปจนกว่ากาแฟเนี่ยสีมันจะค่อนข้างจางลงนะคะกาแฟนี้ยังใช้ได้อีกทีนี้กาแฟรอบแรกนะคะให้ทำอย่างนี้ค่ะกาแฟที่เรากรองแล้วนะคะให้ใส่ในโถแก้วเป็นปริมาณเท่ากันนะคะไม่ต้องวัดค่ะนี่คือกาแฟรอบแรกนะคะแบบที่เข้มข้นอย่างมากๆพยายามใส่เท่ากันนะคะโอเคเราได้กาแฟแบบเข้มข้นสำหรับ4ครั้งเท่ากันแล้วนะคะทีนี้กาแฟที่เหลือเนี่ยให้ทำอย่างนี้ต่อไปนะคะให้กรองตัวที่เอาน้ำบริสุทธิ์ใส่เข้าไปอีกใช่ไหมคะตอนนี้นะคะน้ำยังไม่ต้องร้อนได้นะคะเพราะว่ายังไงยังไงเราก็เก็บในตู้เย็นอยู่แล้วนะคะเห็นไหมคะว่าสีมันยังเข้มข้นมากยังใช้ได้อีกที่คลินิกเกอร์สันเขาก็ทำอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณแน่ใจเลยค่ะว่าวิธีนี้นะคะเป็นวิธีที่ถูกต้องและได้ตรวจสอบอย่างถูกต้องจากคลินิกเกอร์สันแล้วค่ะโค้ชใส่น้ำไปรอบแรกนะคะทีนี้รอบที่2
ตอนนี้เราก็ได้กาแฟสำหรับทำ4ครั้งเก็บได้5วันนะคะแล้วอย่าลืมปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วเวลาที่เราจะนำมาใช้นะคะให้เริ่มทำอย่างนี้ค่ะกาแฟ1สำหรับ1ครั้งใช่ไหมคะเราจะได้ประมาณเท่านี้ให้เราเติมน้ำสะอาดบริสุทธิ์เข้าไปให้มันถึงให้ถึง1ลิตรนะคะจากนั้นให้ไปต้มให้อุณหภูมิให้อุ่นพอนะคะอุ่นแบบว่าเอานิ้วจุ่มลงไปได้ไม่ถึงกับร้อนมากนะคะเวลาที่เราเก็บแบบนี้นะคะน้ำเปล่าที่จะมาผสมน้ำทำกาแฟเนี่ยนะคะโค้ชขอแนะนำว่าถ้าคุณไม่ได้ใช้น้ำ distilled water ถ้าใช้น้ำกรองขอให้ไปต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะน้ำควรจะเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์เท่านั้นค่ะ